สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในรายการห้องข่าวธุรกิจนะคะวันนี้วันจันทร์ที่17ตุลาคม2559นะคะอยู่กับธนวันปันธโชติค่ะเราจะมาตามตลาดหุ้นกันนะคะหลังจากที่บรรยากาศการลงทุนมีความผันผวนนะคะเช้าวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบค่ะติดลบลงไปแล้ว9จุดนะคะที่ระดับ 1467.68 จุดค่ะร่วงลงไป 9.93 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงภาคเช้าวันนี้ 2,500 ล้านบาทค่ะในขณะที่บรรยากาศการลงทุนถ้าเกิดว่าเราย้อนไล่เรียงกลับกันไปเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นถือว่ามีมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นติดต่อกัน3วันทำการตั้งแต่วันที่12ตุลาคม13ตุลาคมและ14ตุลาคมทะลุ 100,000 ล้านบาทโดยในวันที่12ตุลาคมนั้นมีมูลค่าการซื้อขายถึง 130,000 ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะตั้งแต่มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์มาค่ะส่วนบรรยากาศในตลาดเช้านี้ยังคงปรับตัวลดลงนะคะเราจะไปดูทิศทางตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้คาบเกี่ยวไปจนถึงช่วงปลายปีนี้นะคะไปพูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นเช้านี้นะคะยังคงปรับตัวลดลงมาอยู่ในแดนลบนะคะค่ะก็จากนี้ไปก็คงจะเป็นไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ผ่านช่วงที่ผิดปกตินะฮะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผิดปกตินะครับผ่านไปแล้วนะครับ5วันนะครับ6วัน7วันนะจริงๆแล้วก่อนที่จะลงนะครับเซตก็ไม่ได้ก็อยู่ที่นะครับอยู่ที่ 1,504 นะครับแล้วมีความผันผวนที่เกิดขึ้นใน 4-5 วันนะฮะเมื่อวันศุกร์เซตก็ไม่ได้ลงไปอะไรมากมายนะฮะพูดถึงว่าถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วกับนักลงทุนนะฮะภาพแบบนี้มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เมื่อหุ้นมันถูกขายออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการเก็บสะสมใหม่นะฮะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มลงนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ได้ลงเลยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีความผันผวนบ้างนะครับโดยมีแนวรับสำคัญก็1462นะครับ1445นะฮะแล้วก็อาจจะลงไปในที่สุดนะครับซึ่งอาจจะเกิดในช่วงของเดือนหน้าหรือทำนองนี้นะครับเราก็ต้องติดตามดูไปค่ะหลังจากนี้ไปบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศไทยจะเป็นยังไงคะถ้าไปดูการซื้อขายของนักลงทุนในแต่ละกลุ่มด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้บรรยากาศในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างไรคะก็น่าจะเป็นลักษณะของซึมลงนะยังเป็นตลาดถูกกำหนดว่าเป็นขาลงแล้วนะเพราะฉะนั้นยังไงก็ลงนะครับการขึ้นมาอยู่แถวนี้ก็เพื่อที่จะต้องขายต่อไปนะครับก็คงมีปัจจัยมาทำให้มันลงในที่สุดนะครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยมันเล่นการเคลื่อนไหวเนี่ยจะเป็นไปตามทิศทางหรือเรียกว่าเทรนด์หลักเป็นใหญ่นะครับในเทรนด์ของตลาดนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับในเทรนด์ของตลาดเนี่ยถ้าเป็นเทรนด์ระยะสั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเดลิชาร์ตเนี่ยเป็นลงนะฮะแต่แนวโน้มย่อยเป็นขึ้นอยู่ที่ขึ้นมาจากเมื่อ2วันก่อนนะครับส่วนในตัวของระยะกลางก็ถือว่าเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ก็ต้องบอกอยู่ในกรอบของ 1,220 ครับกับ 1,550 นะฮะส่วนในแนวโน้มหลักของมันลิชาร์ตก็คือเป็นไซด์เวย์ในกรอบของ1,220 1,200 กับ 1,650 นะครับเพราะฉะนั้นภาพก็จะเป็นการไซด์เวย์นะครับในกรอบใหญ่กรอบกลางนะฮะแล้วก็กรอบเล็กนะฮะค่ะแล้วดูพฤติกรรมของนักลงทุนแต่ละรายกลุ่มนะคะหลังจากนี้จะน่าจะมีแนวโน้มเป็นยังไงนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยค่ะต่างชาติเนี่ยถ้าดูแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะต่างชาติก็ยังเข้ามาซื้อหุ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากตอน Brexit นะฮะหรือว่าเกิดจากเงินที่เข้ามาจากยุโรปนะครับก็ยังถือหุ้นอยู่นะครับต่างชาติเป็นลองเทอมระยะยาวนะฮะแต่สิ่งที่ผันผวนที่เกิดขึ้นเกิดจากนักลงทุนสถาบันนะครับซึ่งเราก็คงไม่ทราบหรอกว่ากองทุนรวมหรือเปล่านะฮะหรือเป็นบริษัทจำกัดหรือเป็นพอร์ตลงทุนของกลุ่มสถาบันอย่างประกันภัยประกันชีวิตนะครับที่หาประโยชน์นะครับจากการที่ในเอาข่าวมาหาประโยชน์นะครับซึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
ถ้าดูหลักๆแล้วก็คือเพื่อประโยชน์ในตัวของฟิวเจอร์เป็นหลักนะครับคงไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นเพราะหุ้นก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมๆทั้งหมดนะฮะก็คงมีการในที่เฟกมีคนเสียหายเยอะมากนะครับการลงไป100จุดแล้ววิ่งกลับมา100จุดใน2วันเป็น200จุดนะฮะ100จุดเนี่ยก็ไม่ถือว่าถ้าเราใช้การวางมาร์จิ้น 8,500 แล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 17,000 นะฮะเพราะนั้นก็จะเสียหายกันเยอะนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆถ้าจะตรวจให้เจอก็ได้นะฮะก็ต้องไปดูว่าวันที่นะครับต่างชาตินะครับรองฟิวเจอร์ขึ้นมานะฮะคือเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ต่างชาติจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจถ้าตรวจก็จะเจอแต่ถ้ามัวไปหาอยู่นะครับหาอยู่ว่าเอ๊ะใครทุบหุ้นนะฮะมันไม่เห็นเพราะภาพที่ผมเห็นมันผิดปกติมากที่เย็นวันพฤหัสนะฮะมีการซื้อหุ้นโดยกองทุนแต่ต่างชาติลองฟิวเจอร์ซึ่งมันเรื่องที่ผิดปกติว่าผมเชื่อว่าต่างชาติกลุ่มนี้ไม่ใช่ต่างชาติจริงๆเป็นคนไทยนี่แหละนะที่มีความสัมพันธ์กับสถาบันในประเทศอันนี้เรามาพูดให้ฟังนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าตลาดหุ้นมีความเสี่ยงแต่การเอาเปรียบนะฮะโดยเฉพาะข่าวแบบนี้ไม่ควรทำนะครับเพราะนั้นก.ล.ต.เนี่ยต้องตรวจนะครับหรือตลาดหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบนะครับผมเชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจในตลาดหุ้นนะฮะเป็นบุคคลที่นะครับที่มีอำนาจในระบบการเงินของประเทศทีเดียวแหละไม่ทราบว่าระดับไหนนะฮะแต่ใหญ่พอสมควรที่จะทำให้เรื่องนี้มันเงียบแล้วมันจบไปแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้การลงทุนเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเพราะตลาดที่มีฟิวเจอร์แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะผันผวนแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูในฟิลิปปินส์นะครับเราเห็นว่าเขาก็ลงเหมือนกับเรานะครับแต่เขาไม่ได้ผันผวนฮะค่ะผมให้ดูนิดนึงนะครับคือฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือลงมาเหมือนเราแหละนะฮะแต่เขาไม่ได้ผันผวนนะครับเนี่ยฟิลิปปินส์ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยเราวิ่งกลับขึ้นไปละนะแต่เป็นความผันผวนที่ทำให้ต้องเรียกว่ามีการเอาเปรียบเอาเปรียบกันเกิดขึ้นจากสถาบันนะฮะเพราะนั้นที่ต้องไปตรวจคือไปดูว่าใครขายเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะฮะค่ะสองก็คือว่าออเดอร์แบบนี้ผมเชื่อว่ามาจากสิงคโปร์ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยไปเปิดบัญชีไว้นะฮะแล้วก็มาทำนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ชี้คือบอกให้เห็นว่าคือผมเคยเป็นเรกูเลเตอร์มาก่อนนะฮะถ้าเราไปตรวจแค่เพียงว่าออเดอร์ใครออเดอร์มันจะไม่เห็นอะไรนะฮะเพราะตอนนี้นะครับทุกคนวิวัฒนาการไปบางคนไปซื้อบล็อกเกอร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคือคนไทยเนี่ยนะฮะคือพัฒนาไปไกลมากแต่ก็หาผลประโยชน์จากไอ้ตัวทีเฟกนะครับเพราะนั้นแสดงว่าฟิวเจอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่ผันผวนเพื่อให้มีการลงทุนเกิดขึ้นปรากฏว่ามันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันนะครับเพราะมันมีคนที่อยู่ในสถาบันนะฮะที่หาประโยชน์จากสิ่งพวกนี้นะครับผมอาจจะพูดตรงเกินไปแต่ผมก็ตรงมาตั้งนานแล้วนะครับสมัยป๊อปเทรดที่เป็นเรื่องของพวกผมก็จัดการนะครับพวกในสมาคมหลักทรัพย์ก็จัดการจนกระทั่งป๊อปเทรดเดี๋ยวนี้ก็คลีนนะครับเป็นแค่ตัวกลางเป็นเฮดจิ้งเป็นคนดูแลวอลลุ่มให้นะฮะซึ่งเราก็ต้องบอกว่าทางฝ่ายบริษัทหลักทรัพย์เองนะครับสมาคมหลักทรัพย์เองก็ดูแลนะครับให้ทางพวกเราเองนะครับก็คือมีทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องนะครับสถาบันตอนนี้ก็กลต.ดูแลอยู่นะครับก็ต้องไปดูผมว่าจับโจรได้แน่นอนนะครับจะมีทางออกไหมคะคือเขาคือถ้ามันทำโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยโดนแน่นอนนะครับแค่เคาะร้อยหุ้นกระโดดแล้วนะฮะแต่ที่ทำโดยสถาบันเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าพวกนี้เป็นคนรวยในประเทศนี่แหละที่ตั้งกลุ่มตั้งแก๊งกันมานะฮะลงขันกันมาปั่นหุ้นบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะฮะเป็นคนที่ระดับที่ต้องถือว่าระดับคนรวยของประเทศที่ทำอยู่ที่พูดนี่ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่เป็นเรกูเลเตอร์มานานเนี่ยนะฮะผมเป็นเรกูเลเตอร์มา10กว่าปีนะผมทราบว่านะครับภาพโจรแบบนี้มันเกิดขึ้นในตลาดหุ้นเราแต่ผลที่มันกระทบก็คือมันทำให้การลงทุนของบ้านเราเนี่ยมันทำให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นในหมู่นักลงทุนนะฮะรายย่อยซึ่งบ้านเราเนี่ยมีนักลงทุนรายย่อยค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์หรือกสทช.จะมาพูดแต่เพียงลมปากนะฮะแต่ในการแอคชั่นเนี่ยมันต้องดูแลด้วยเข้าไปแอคชั่นจริงๆไปดูแลจริงๆผมเชื่อว่าข้อมูลมันมีอยู่นะครับจริงหรือไม่จริงนะครับมีการท้าทายกันแล้วนะครับอย่างนายกสมาคมของบลจ.เขาก็บอกไม่ใช่เขานะพี่ตู่นะแกบอกไม่ใช่ก็ไปตรวจสอบมาเลยนะฮะว่าใครเป็นคนทำนะครับแต่มันไม่ได้เปิดเผยแบบตรงๆนะฮะคุณอาจจะไปขอข้อมูลสิงคโปร์ได้หรือเปล่านั่นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเขาไม่เปิดเผยนะฮะ
นะครับมันก็เป็นจุดที่อาจจะแค่คาดการณ์นะฮะแต่ผมเชื่อว่าทางเงินเนี่ยถ้าตรวจสอบทางเงินของปปง.เนี่ยนะฮะมันตรวจสอบได้แน่นอนค่ะนะครับก็ต้องประสานกันหลายฝ่ายพอสมควรถูกต้องครับซึ่งในฝั่งของทางการเองก็ได้มีการเรียกทางกองทุนเนี่ยไปพบปะพูดคุยหารือทิศทางของกองทุนหลังจากนี้กับตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นยังไงคะกองทุนก็ต้องมีเงินอยู่จำกัดอยู่ระดับนึงนะฮะเพราะกองทุนรวมเนี่ยได้เงินมานะครับจากผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับสิ่งที่ต้องทำนะฮะก็ต้องขายหุ้นมีเงินมาก็ต้องซื้อหุ้นนะครับให้เต็มพอร์ตอยู่แล้วนะครับไม่มีใครถือเงินสดเกินกว่า 10% หรอกนะฮะโดยปกติแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสถาบันหรืออาจจะเป็นกองทุนรวมบางกองนะฮะค่ะนะครับถ้ากลต.อยากรู้ว่ากองไหนก็มาถามผมส่วนตัวก็ได้ผมพอคาดการณ์เลยว่าใครค่ะทีนี้นักลงทุนรายย่อยในประเทศแบบนี้จะเรียกว่าโดนเอาเปรียบก็ได้นะะต้องสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน 4-5 วันนี้นะว่าต้องถูกว่าเอาเปรียบถูกเอาเปรียบนะคะใช่ต้องทุนรายย่อยต้องทำยังไงคะเพราะต้องทุนรายย่อยบางคนกลับมาซื้อหุ้นคืนแล้วนะคือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็โดนอีกค่ะนะครับเพราะว่าคุณนิพนธ์มองว่าที่ทางตลาดหุ้นหลังจากนี้น่าจะลงนะคะมันเป็นขาลงอยู่แล้วมันเป็นขาลงนะคะแต่เพราะขายไปแล้วที่ต่ำอะสมมติขายเอทีเป็น300แล้วตอนนี้มัน390แล้วเขาต้องรออีกเดือนนึงเขาจะทำยังไงค่ะนะครับแล้วหุ้นพวกนี้ต้องบอกเลยว่ารายย่อยไม่ได้เล่นนะฮะถือส่วนใหญ่เป็นพวกถือลงทุนยาวแล้วนักลงทุนควรจะต้องทำตัวยังไงคะให้อยู่ในตลาดหุ้นในช่วงแบบนี้ค่ะคือผมคิดว่าคนที่มีความรู้นะคือแล้วเขานิ่งๆเนี่ยเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนหรอกค่ะนะครับแต่พวกที่เสียหายก็คือเป็นพวกที่เป็นพวกเทรดครับแต่กลุ่มของเราเนี่ยเราไม่ได้เราบอกเลยเราไม่ได้เป็นคนทำแต่เราได้ประโยชน์จากที่เฟกที่ลงครั้งนี้นะครับเราก็ช็อตขึ้นมาจาก920แล้วเราก็ไปปิดที่850นะฮะแล้วเราก็ลองมาที่871นะฮะค่ะแล้วเราก็ปิดไปเมื่อวันศุกร์เราบอกจริงๆว่ามันเป็นฝีมือใช่เราดูสัญญาณทางเทคนิคมันบอกเราได้นะคะใช่ค่ะทีนี้คือภาพของตลาดหุ้นตอนนี้คุณนิพนธ์มองเป็นขาลงนะคะแล้วปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องจับตาในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังคงมีปัจจัยใหญ่ๆอะไรคะคุณนิพนธ์คะที่อาจจะกระทบกับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปัจจัยที่เอามาใช้เอาเปรียบกันนั้นน่าจะจบไปแล้วค่ะก็บอกว่าจบไปแล้วนะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาซึ่งจะไปสัมพันธ์นะฮะกับการอันนี้อ่อนไหวของนักลงทุนต่างประเทศแล้วนะฮะเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกานะฮะอันนี้จะอ่อนไหวกับนักลงทุนต่างประเทศที่ถือหุ้นอยู่เป็นแสนล้านนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับในชาร์ตเทคนิคมันบอกว่าอย่างมากก็ไซด์เวย์แต่สุดท้ายก็คือลงนะครับซึ่งเรื่องของการเลือกตั้งที่อเมริกากับเรื่องของการพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งจะอ่อนไหวต่อนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็จะมีผลเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นใน Emerging Market นะคะ คุณนิพนธ์มองทางออกเป็นกี่ทางแล้วก็จะกระทบกับตลาดหุ้นแบบไหนบ้างคะคือในซีนาริโอแรกก็คือถ้าเป็นกินตันมาเนี่ยก็จะมีการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยๆเป็นค่อยไปอาจจะปีนี้ครั้งนึงปีหน้าครั้งนึงจริงๆการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเขาต้องดูโลกด้วยนะฮะโลกเนี่ยยังไม่ฟื้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นยุโรปนะฮะโลกเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยนะฮะเพราะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเกิดนะครับเกิดเรียกว่าภาพที่เรียกว่าเงินฝืดนะฮะแต่อเมริกาไม่เกิดเงินฝืดหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วอเมริกาเนี่ยได้ประโยชน์จากดิจิทัลอีโคโนมีค่อนข้างที่จะมานะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจอเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะครับถ้าพูดถึงเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่นะฮะแต่ก็ต้องพึ่งการบริโภคจากต่างประเทศเข้าไปด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของอเมริกาเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปคราวนี้ถ้าเปลี่ยนไปนะฮะเป็นอีกฝั่งหนึ่งมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้มันดูเดือดนะฮะความเชื่อมั่นมันจะไม่เกิดนะครับเพราะว่าในนโยบายของทางฝั่งรีพับลิกันเนี่ยนะฮะก็คือสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเรื่องของการลดภาษีแหละลดภาษีของคนรวยแหละการลดภาษีเนี่ยมันทำให้รัฐเนี่ยไม่มีเงินไปฟื้นฟูนะฮะแต่ถ้ากินตันมาเนี่ยเขาก็จะเก็บภาษีเพิ่มนะครับลักษณะเนี่ยถ้ากินตันมาจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยไปยังไม่ลงทันทีตลาดหุ้นมันของเขาสัมพันธ์กับทางของตัวของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรื่องที่จะมาทำให้หุ้นมันลงและกลับขึ้นไปในปีหน้าเนี่ยก็จะคือเป็นเรื่องของการขึ้นของราคาคอมมูนิตี้นะครับซึ่งมันเริ่มฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับปีหน้าแล้วก็ยังปีหนึ่งของคอมมูนิตี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนนะฮะตลาดหุ้นลงไปไม่ต้องกลัวเราจะเห็นว่ามีหุ้นหลายตัวที่มันลงทุนได้นะฮะกลุ่มน้ำมันเราจะเห็นว่าปตท.ปตท.แข็งมากมีเรื่องก็แข็งมากนะครับบ้านปูนะครับ
เราจะดูโรงไฟฟ้านะครับไม่ใช่เป็น CKP บ้านปูเป็นบางจากพาวเวอร์เดี๋ยวมีบ้านปูพาวเวอร์เข้ามาอีกนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ในตลาดที่บอกว่ากรอบใหญ่เป็นไซด์เวย์นะครับผมมองร้ายสุดของตลาดก็ 1,200 ดีสุดก็ 1,550 1,600 นะครับมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนะอีกเป็นปี2ปีเลยนะฮะค่ะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ประมาณปี2ปีเลยเหรอคะข้างบนเท่าไหร่นะคะข้างบนก็ไม่เกิน 1,550 แหละดีสุดก็ 1,600 ตำแหน่งนี้ค่ะไม่มีโอกาสจะนิวไฮในซึ่งมันอยู่ที่ราคาน้ำมันซึ่งผมก็เห็นว่าปตท.เนี่ยมันก็ถูกขึ้นมาเยอะบูสต์ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับคือถ้ามีปตท.มีลู่วิ่งไปไกลๆหรือว่าสผ.เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นไป70เหรียญเนี่ยสผ.สามารถขึ้นไปได้บริเวณแถว120 118ประมาณนี้นะครับก็ช่วยเสร็จได้แต่ตัวเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยผมว่าไม่ใช่เลยเพราะว่าขณะนี้ราคาข้าวนะฮะตกต่ำมากนะฮะไม่มีคนดูแลนะครับตอนนี้อยู่เกวียนหนึ่ง 5,000 กว่านะครับผมว่ามันต้องมีการรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องมีการซื้อล่วงหน้าแบบเหมือนประกันราคาข้าวโดยให้ชาวนาเนี่ยเขาเก็บของไว้เองนะฮะแล้วเอามาขายในอีก3เดือนข้างหน้าในราคาคำประกันอันนี้จึงจะหยุดการตกของราคาข้าวได้นะฮะการที่จะให้ทกส.ไปการที่จะไปจูงใจเพื่อใครเอาข้าวไปเก็บในยุ้งนะครับแล้วก็อะไรนะครับดอกเบี้ยต่ำมันไม่เวิร์กหรอกครับคือพูดแบบนี้นโยบายมันทำไม่ได้นะฮะนโยบายที่จะทำได้ก็คือนะครับมันต้องหยุดการลงของราคาข้าวให้ได้ข้าวเพิ่งเริ่มออกฤดูกาลนะฮะราคาดิ่งลงมาเลยฮะจาก 9,000 เหลือลงไปเท่าไหร่ไม่รู้ต้องหยุดการลงก่อนนะฮะเพราะว่ายิ่งข้าวยิ่งลงคนยิ่งเกี่ยวเพราะกลัวจะลงไปอีกนะฮะต้องหยุดตรงนี้นะครับโดยใช้นโยบายผมไม่ทราบนโยบายใครค่ะคุณต้องค้ำประกันราคาไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ถึงว่าอีก3เดือนข้างหน้าคุณค้ำราคาเกวียนละ 7,000 ก็ได้ไม่ใช่ 15,000 อยู่แล้วนะฮะแต่การค้ำประกันที่ 7,000 เนี่ยมันจะทำให้ราคามันวิ่งกลับขึ้นมานะครับอีก3เดือนค่อยมาขายได้ไหมนะฮะรัฐบาลก็ค้ำประกันราคาส่วนต่างให้ผมเชื่อว่าเนี่ยมันก็จะช่วยชาวนานะครับเรื่องบางเรื่องต้องทำเป็นเรื่องสำคัญของประเทศแต่เรื่องของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเรื่องของชาวนาก็เป็นเรื่องสำคัญผมบอกก่อนนะครับผมไม่ลงเลือกตั้งแน่นอนนะครับที่พูดแบบนี้นะครับผมพูดเพราะว่าชาวนาเนี่ยก็เป็นประสบนิกรคนในหลวงนะฮะเดือดร้อนแล้วเพราะนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยนะครับถ้าคิดว่าใครรักในหลวงนะฮะทำสินะครับค่ะเพราะฉะนั้นเองนะคะก็คือเบื้องต้นมองเป็นขาลงนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะปัจจัยบวกอาจจะยังไม่ค่อยมีแม้เศรษฐกิจเขาบอกว่ามีสัญญาณของการจะโตต่อเนื่องไปถึงปีหน้าคุณนิพนธ์ยังคงมองกรอบด้านบนไม่เกิน 1,600 นะคะไม่เกินเพราะเศรษฐกิจที่มันจะโตนะก็เกิดการที่ต้องเอาเงินลงไปที่กองทุนหมู่บ้านะนะครับธนาคารคนจนคือมันเป็นการฉีดเงินเข้าไปมันไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์ของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ผมเรียนนะครับว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยฐานเศรษฐกิจของประเทศทางด้านเกษตรต้องแข็งที่จีนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ประกันราคาทั้งนั้นนะฮะเพื่อให้แต่ต้องบอกประกันไม่ใช่ว่าเป็นปลูกกันใหญ่นะฮะอาจจะคนหนึ่งได้กี่เกวียนกี่ตันอะไรทั้งนั้นเนี่ยต้องทำขออนุญาตมาดูในเชิงเทคนิคนิดนึงนะคะประกอบในเชิงของ Elite Wave กับตลาดหุ้นในขาลงตรงนี้จะมีแนวรับด้านล่างเพื่อให้นักทุนปรับตัวหลังจากนี้อยู่ที่ระดับไหนคะก็ให้นะถ้านับ Elite Wave นะครับถ้าเรานับ1 2 3นะฮะ4ขึ้นมาแล้ว5ก็ภาวนาให้5มันอยู่ที่เดิมนะฮะประมาณ 1,300 ประมาณ 1,350 ที่ลงไปขอคำแนะนำให้นักทุนปรับตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยค่ะผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นการขายหุ้นที่ไม่ดีออกไปโดยเฉพาะหุ้นที่เล่นกันมาปี 5-6 นะครับขายทิ้งไปเถอะนะครับการปั่นหุ้นเกิดไม่ได้ในตลาดหุ้นแล้วนะฮะแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่มันมีพื้นฐานดีกว่านะครับหลายตัว CKP บางจาก Power นะฮะหรือบ้านปู Power หุ้นพลังงานหุ้นปตท.ทสผ.อะไรเนี่ยกลับมาสู่หุ้นพื้นฐานดีกว่านะครับอย่าไปคิดอีกเลยนะฮะว่าจะมีการมาแห่กันเหมือนเมื่อปี2556ปั่นหุ้นกัน120ตัววันนี้ยังไม่รู้จับใครได้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็คือขายไปเถอะแล้วจำว่าเออมันเป็นบทเรียนนะครับผมเชื่อว่าต่อไปข้างหน้าอีกหลายปีก็ไม่สามารถที่จะปั่นหุ้นเหมือนปี56ได้อีกแล้วผมใช้คำว่าปั่นนะค่ะครับเพราะว่าพอหุ้นที่ขึ้นไปปี56ลงมาแล้วไม่มีกำไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะวันนี้ก็ยังขาดทุนอยู่เหมือนเดิมค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรให้กับนักลงทุนไหมคะก็นักลงทุนก็หุ้นมันขึ้นมาให้ขายก็ขายไปตั้งต้นใหม่นะเชื่อผมนะครับอย่าติดหุ้นอย่าคิดว่าไม่เท่าทุนไม่ขายนะครับคุณจะติดหุ้นไป20ปีวนไปวนมาตลอดชีวิตทยอยขายไปเถอะนะครับแล้วกลับมาซื้อหุ้นพื้นฐานดีกว่าค่ะ
นะครับนี่ค่ะเป็นปัจจัยนะคะที่จะกระทบตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้แล้วก็เป็นทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าวธุรกิจกันต่อค่ะ